53ปีก่อนระหว่างวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อจากเวียดนามช่วงเวลา9วันได้ทอดพระเนตรมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งชาติภูเขาไฟโบราณสถานโบโรบูดูและโบราณสถานในบาหลีพระราชดำรัสอันประทับใจยิ่งคือชาวเอเชียได้เริ่มหันมาพึ่งพากันและกันดังนั้นในความพยายามทั้งสิ้นควรเป็นไปเพื่อทำให้ประชาชนเหล่านี้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยมิตรภาพและความมั่นใจซึ่งกันและกัน